นี่ครับบรรยากาศของการเตรียมเข้ากล่องในเช้าวันนี้ว้าวที่เห็นอยู่นี่คือคุณหมอบำกำลังคดข้าวใส่เข้ากล่องนะฮะขวามือนี่คือคุณนิดนันทิชาบุญวงศ์เจ้าของไอเดียทำข้าวกล่องเนี่ยส่วนนี้ก็เด็กชายกีต้าลูกบุญธรรมของผมว่าไงครับเจ้งเมงทีมงานในการช่วยแจกข้าวกล่องก็เริ่มทยอยมากันนะฮะอันนี้น้องกั้งนะครับน้องกั้งในกล่องนี้คือหน้ากากนะฮะ surgical mask ของคุณประวิตรหรือน้องแนนแห่งชลบุรีคือคุณประวิตรเนี่ยเขาอยู่ชลบุรีส่วนน้องชายเขาอยู่กรุงเทพเนี่ยขนมากันเลยโอ้โหเป็นลังใหญ่ๆนะฮะเป็นหลายร้อยแมสเลยเดี๋ยวผมจะนำมาแยกบรรจุถุงละ10ถุงละ10ถุงละ10แล้วก็แจกนะฮะเมื่อวานลูกสาวผมยายน้องแพรอายุ7จะ8ขวบแล้วสิเดือนนี้เขาจะ8ขวบแล้วได้ยินผมพูดชื่อประวิตรเขาก็เลยบอกประวิตรไหนพ่อประวิตรที่พูดไม่รู้เหรอโอ้โหหัวเราะกันทั้งบ้านทีมงานฮะน้องกั้งโอ้น้องกั้งใส่เสื้ออะไรเนี่ยว้าวเสื้อทีมเสื้อทีมโอ้คือของนะฮะพวกยาสีฟันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่อะไรเนี่ยผงซักฟอกอันนี้อะไรยาสีฟันเหรอว้าวนะฮะคนอนะโจ๊กเด็ดตอลอันนี้ฆ่าเชื้อใช่ไหมสบู่เด็ดตอลนะฮะโอ้โหครับแล้วก็มีเนี่ยไอ้พวกแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะมีทั้งเจลทั้งหน้ากากครับโดยอันนี้นอกเรื่องหน่อยอันนี้เราเห็นมีเด็กๆอันนี้เราซื้อมาเลยสั่งลมอัดเม็ดครับแล้วก็มังคุดนี่จากไหนนะแพรพลอยค่ะแพรพลอยนะฮะแพรพลอยนี่เป็นเพื่อนลูกชายนะครับมาม่านี่คุณปุ๊กกี้เบอร์ลินนะแล้วโจ๊กอ่ะโจ๊กเนี่ยมีพี่เป้ช่วยคุณปูเป้นะฮะโอ้โหขอบคุณมากเลยครับ thank you นะครับ thank you ว่าไงครับอันไหนโอ้มะม่วงกวนคุณจอยเพื่อนปูเป้ใช่ไหมนี่ครับบางส่วนของของที่จะแจกในเช้าวันนี้นะฮะนี่ครับนี่แผนกแพ็คของแล้วก็ยังมีนมถุงนะฮะหนองโพรสช็อกโกแลตสตรอเบอรี่นะรสหวานอันนี้ก็อุดหนุนเด็กๆที่เข้ามาขายนะครับเท่านี้นะฮะลาลามูฟก็นำเอากะหรี่ปั๊บจากใครนะมนเพื่อนนิดเพื่อนคุณนิดนันทิชาบุญวงชื่อมนทำกะหรี่ปั๊บเราก็เลยอุดหนุนกะหรี่ปั๊บมาแจกด้วยนะฮะอ้าวใครรับกะหรี่ปั๊บหน่อยก็ก่อนที่ลาลามูฟจะกลับนะฮะเราก็มีข้าวกล่องมีแมสมีเนี่ยอุปโภคบริโภคยาสีฟันสบู่เนี่ยให้กับเมสเซนเจอร์ของเรานะฮะน้องลาลามูฟน้องลาลามูฟมาจากไหนครับมาจากกิ่งแก้วเหรอว้าวโอเคโชคดีนะครับทานให้อร่อยนะและในระหว่างที่ผมกำลังเรนเดอร์ตัดต่อคลิปนี้อยู่นะฮะปรากฏว่าน้องบิ๊กได้ส่งลูกน้องชื่อหนุ่ยส่งเข้ากล่องมาสมทบกับผม200กล่องขอบคุณน้องบิ๊กมากเลยครับและขอให้กิจการน้องบิ๊กเจริญรุ่งเรืองนะบิ๊กนะขอบคุณมากเลย thank you เด็กชายเจ๊งเหม่ง Hehehehe